ผู้คนย้อยที่ซองแมนบรรดานครรัฐที่เกิดขึ้นในดินแดนลาวเฮาซึ่งเมืองหรือว่านครรัฐที่เกิดขึ้นในดินแดนลาวเฮานี่แมนบรรดาเมืองของคนลาวหัวหันในตระกูลลาวไตที่ดำรงชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้พร้อมพากันสร้างและก็มีห้องห้อยหลักฐานไว้ให้เห็นและบางเมืองก็มีการขยายตัวฮอดปัจจุบันนี้ในนั้นบรรดานครรัฐที่สําคัญของลาวเฮาบูฮั่นที่อยู่ในดินแดนลาวเฮานี่ประกอบมีเมืองสีโกตะบองเมืองซัวเมืองเวียงจันทน์เมืองพวนเมืองจำปาสักและเมืองอื่นๆเฮามาเข้าเมืองที่1หรือว่าอาณาจักรที่1ที่มีอยู่ในดินแดนลาวเฮาอาณาจักรสีโกตะบองอาณาจักรสีโกตะบองนี่แม่นมีดินแดนที่กว้างขวางรวมเอาทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำคองทั้งดินแดนลาวแล้วก็อีสานของไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งศูนย์กลางทวีปของอาณาจักรสีโกตะบองนี่แมนอยู่เขตรองแม่น้ำเซบังไฟนับแต่ปากแม่น้ำที่แม่น้ำเซบังไฟที่ตกใส่แม่น้ำคองลึกเข้าไป15 กิโลเมตรเราจะเห็นว่ามีหลักฐานขอบเขตเมืองของสีโกตะบองทำวิธีอยู่ของเขตนั้นอาณาจักรสีโกตะบองนี้สร้างตั้งขึ้นประมาณศตวรรษที่6ก่อนค.ศ.ซึ่งทวีปมีพญาสีโกตะบูนปกครองจากนั้นถือว่าใช้เวลายาวนานจนมาฮอดศตวรรษที่3อาณาจักรฟูนั้นได้มีความเข้มแข็งแล้วแผ่อาณาเขตมากวมอาณาจักรสีโกตะบองจนมาฮอดศตวรรษที่6ชาวสีโกตะบองจึงประกาศเอกราชและได้นำภาพเกิดบานในเวลาประกาศเอกราชท่านภายใต้การนำพาของพระเจ้านันทเสนแยกตัวชาวสีโกตะบองแยกตัวแยกอาณาจักรสีโกตะบองออกจากอาณาจักรฟูนั้นแล้วก็มีการสร้างอาณาจักรให้มีความเข้มแข็งแต่ว่าเมื่อการสิ้นสุดสมัยการปกครองของพญานันทเสนแล้วสีโกตะบองได้กล่าวถึงความอ่อนเพลียอีกครั้งหนึ่งและก็มีการย้ายศูนย์กลางไปอยู่ฝั่งขั้วแม่น้ำคองพร้อมทั้งมีการตั้งเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองมรุคานครแต่ว่าในระยะที่มีการใหญ่ศูนย์กลางพายุฝั่งขั้วแม่น้ำคองหั่นแต่มีหลายเมืองน้อยได้ประกาศแยกตัวเอกราชบ่ขึ้นกับศูนย์กลางเฮ็ดให้ในระยะนี้สีโกตะบองถึงจะมีความเอกราชแต่ว่าก็บ่มีความเข้มแข็งอย่างกว้างขวางในต้นศตวรรษที่7อาณาจักรขอมแห่งอังกอร์ได้มีความเข้มแข็งและแผ่อาณาเขตมาเบียดยึดอันดินแดนบรรดาพวกเมืองต่างๆของสีโกตะบองฮอดถ่ายศตวรรษที่7อาณาจักรจันลาซึ่งอาณาจักรของคอมนี่เนาะเอิ้นว่าอาณาจักรจันลาได้ก้าวเข้าสู่ความอ่อนเพลียดังนั้นพญาสุมิตาธรรมวงศาได้ประกาศแยกตัวออกเป็นเอกราชหมายความว่าพญาสุมิตาธรรมวงศาได้นำพาชาวโขดสีโกตะบองได้แยกตัวเอกราชแล้วสร้างอาณาจักรเนี่ยให้มีความเข้มแข็งและมีความมีระเกียรติกว้างขวางซึ่งในระยะการปกครองของพญาสุมิตาธรรมวงศานี่เว้าได้ว่าสีโกตะบองแม่นมีความเข้มแข็งหลายซึ่งในเนี่ยพื้นที่แม่นกว้างทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำคองและอาณาเขตของสีโกตะบองแม่นขึ้นมาฮอดเวียงจันทน์แต่ว่าหลังจากการสิ้นสุดหรือว่าเนื้อถ่ายของการปกครองของพญาสุมิตาธรรมวงศาสีโกตะบองได้มีการแตกแยกหรือแบ่งแยกออกเป็น2อาณาจักรใหญ่อันที่1แมนสีโกตะบองอันที่2แมนจันทบุรีสีโกตะบองแมนนับตั้งแต่นำกระดิ่งลงไปเป็นขึ้นเป็นของสีโกตะบองและนับแต่นำกระดิ่งขึ้นมาถือว่าเป็นเมืองจันทบุรีหรือว่าเมืองเวียงจันทน์ฮอดศตวรรษที่10สีโกตะบองได้กล่าวถึงคมอ่อนเพียถือพวกคอมแห่งอังกอร์ขยายอาณาเขตตั้งแต่ลีพีจนถึงเวียงจันทน์แล้วตั้งศูนย์กลางการปกครองอยู่เขตหาดไซฟองข้าสันเฮาจะสังเกตเห็นว่าหลักฐานที่ค้นพบว่าคอมแห่งอังกอร์ได้แผ่อาณาเขตมาฮอดเวียงจันทน์จะเห็นหลักฐานแผ่นศิลาหินใหญ่ที่เป็นวัฒนธรรมของคอมที่มีอยู่ในเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้ในยานี้ขอมีบทบาทและก็แผนอำนาจอาณาเขตจนฮอดเวียงจันทน์จนฮอดศตวรรษที่13อังกอร์ได้เสื่อมอำนาจลง
บรรดาหัวเมืองต่างๆที่เคยขึ้นกับอังกอร์ได้แยกตัวเอกราชแต่ว่าในยานี้ก็มีการปกครองพอไปพอเล่าอยู่กันบ่เป็นอาณาจักรใหญ่อยู่กันเป็นเอกราชพอไปพอเล่าจนมาฮอดศตวรรษที่14ได้บรรดาเมืองลาวบูฮานต่างๆของสีโคตบองได้ถูกถอนโฮมเขาเป็นอาณาจักรหนึ่งของอาณาจักรหลานสร้างโดยเจ้าฝังงมหมายความว่าสีโคตบองมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีระยะที่มีความเข้มแข็งมีอาสุดชมและสุดท้ายบรรดาเมืองต่างๆของสีโคตบองก็ถูกถอนโฮมเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรหลานสร้างสำหรับรูปภาพเราที่เราเห็นนี่แมนผูกปั้นพญาสีโคตบองอยู่เมืองท่าแขกแข้งกำมวลซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยั่งยืนถึงว่าการสร้างหรือว่าการพัฒนาอาณาจักรสีโคตบองหั่นแมนมีความรุ่งเรืองในสมัยปู่ฮั่นอาณาจักรที่2ที่พวกเราจะเข้าในมื้อนี้แมนอาณาจักรเมืองซัวอาณาจักรเมืองซัวนี่ถือว่าเป็นอาณาจักรหนึ่งที่สร้างตั้งขึ้นก่อนศตวรรษที่8โดยแมนกลุ่มคนละว่าซึ่งมี3ตระกูลปกครองด้วยกันมีตระกูลนันทาตระกูลพญานาคและตระกูลจันทาพาณิชย์ในปีค.ศ. 757คุณล่อที่เป็นลูกชายของคุณบุรมได้มาปกครองเมืองซัวแล้วเปลี่ยนเป็นนครเชียงทองและคุณล่อเองก็เปลี่ยนเป็นคุณซัวคือดังบทเรียนที่เฮาอาจารย์ได้อธิบายในเบื้องต้นซึ่งการปกครองของคุณล่อนี่ได้มีกษัตริย์สืบต่อปกครองมาฮอด2องค์ก่อนจะฮอดเจ้าฝังงุมจนมาฮอดปีค.ศ. 1353ได้ถูกเต่าเมืองซัวได้ถูกเต่าโฮมขอเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรหลานสร้างและก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพะบางในปีค.ศ. 1491ในสมัยการปกครองของพระเจ้าหลานแสนไตหมายความว่าอาณาจักรเมืองซัวนี่เป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีความเข้มแข็งเป็นอาณาจักรที่เป็นเสือทรายของตระกูลลาวเฮาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่คุณล่อจนมาฮอดสมัยการปกครองของเจ้าฝังงมได้สร้างเป็นอาณาจักรหลานสร้างเอกภาพและเป็นนครหลวงของหลานสร้างคือนครเชียงทองอาณาจักรที่3อาณาจักรที่3อยู่ในดินแดนลาวเฮานี่ที่อาจารย์อยากเสนอแมนอาณาจักรเวียงจันทน์เวียงจันทน์นี่ถือว่าเป็นอาณาจักรหนึ่งที่เก่าแก่ของคนลาวเฮาที่มีอาณาเขตที่กว้างขวางที่กว้างมาสองฝากฟังในน้ำคลองซึ่งมีนครหลวงและก็แขวงเวียงจันทน์มีส่วนหนึ่งของแขวงบีคำไส้และก็บรรดาเมืองต่างๆของแขวงหนองคายประเทศไทยในปัจจุบันนี้เวียงจันทน์นี่เป็นเมืองหนึ่งที่มีเมืองบริวารที่ขึ้นครับอย่างหลวงหลายในสมัยปู่ฮั่นและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเวียงคำอสันในปัจจุบันนี้นอนยังมีเมืองเวียงคำชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์เวลาเฮาไปแขวงเวียงจันทน์จะเห็นเป็นเมืองโบราณเก่าที่มีหลักฐานมีห้องห้อยของเมืองเวียงคำหั่นซึ่งเอิ้นอีกคำหนึ่งว่าเมืองไผ่น้ำทางทิศเหนือแมนมีเมืองเชียงคานเชียงคานในปัจจุบันนี้แมนอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำคลองเป็นดินแดนของไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งกรมขามกับสนะข้ามถือว่าเป็นเคยเป็นดินแดนของอาณาจักรเวียงจันทน์ในเมื่อก่อนทางทิศตะวันตกฝั่งขวาแม่น้ำคลองมีเมืองปากห้วยหลวงเมืองเวียงคุกทางทิศใต้มีเมืองฟ้าน้ำฮงเมืองฟ้าน้ำฮงนี่ถือว่าเป็นเมืองในก้งเขตตั้งระหว่างกลางแม่น้ำสั้นในแม่น้ำกระดินถือได้ว่าเป็นก้งเขตของแขวงบีคำไส้ในปัจจุบันนี้ในเมื่อก่อนอื่นบางเมืองฟ้าน้ำฮงดังนั้นเขาจะเห็นได้ว่าอาณาจักรเวียงจันทน์ถือว่าเป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและขวงขวางหลายในสมัยโบราณสำหรับประวัติความเป็นมาของการกำเนิดการสร้างตั้งอาณาจักรเวียงจันทน์นี่นิยามพันมากค่อนข้างซับซ้อนและมีตำนานหลายเรื่องที่กล่าวไว้ตำนานที่1ตำนานพญานาคตำนานพญานาคได้กล่าวไว้ว่าเมืองเวียงจันทน์สร้างขึ้นโดยพญานาคด้วยเหตุผลนั้นเวียงจันทน์จึงมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองศรีสัตนะหรือว่าเมืองสัตนะตำนานที่2ตำนานพระลักษพระรามในตำนานพระลักษพระรามนี้ได้กล่าวไว้ว่าเวียงจันทน์สร้างโดยเท่าทะตะรัฏฐะที่เดินทางมาจากเขตอินทาปัฏฐานครซึ่งมาพักเศร้าในเขตดอนจันทน์
แล้วมีนาคเจ็ดฮ้อนขึ้นมาบอกให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางภาคตะวันออกจะมีความหึงเหืองดังนั้นเมืองใหม่ที่ได้สร้างขึ้นท่านชื่อใช้ชื่อเมืองว่าเมืองศรีสัตนะตามนาคเจ็ดฮ้อนท่านบอกอันนั้นแม่นตำนานพระลักพระรามตำนานที่3ที่กล่าวถึงการกำเนิดด้วยการสร้างเมืองมีจันแมนตำนานอุรังคธาตุตำนานอุรังคธาตุนี่สร้างขึ้นโดยเอิ้นว่าเวียงจันทน์นี่สร้างโดยท้าวบุรีจันทร์ชื่อเมืองทั้งมีชื่อว่าน้องคันแท้พี่เสือนำซึ่งระยะต่อมาได้มีท้าวคำบางที่เป็นเสือซ้ายของพญาสุวรรณพิงคันมาจากน้องหันหลวงได้นำพาไพพลมาต่างเมืองบริเวณปากห้วยเกาเหลียวเกาคดโดยใช้ชื่อเมืองว่าเมืองสุวรรณภูมิท้าวคำบางนี่มีหนุ่มสาวคนหนึ่งชื่อว่านางอินทสว่างลุ่มฮอดและท้าวคำบางในยานั้นท้าวคำบางได้เห็นว่าในคงเขตน้องคันแท้พี่เสือนำแต่มีผู้หนาเศร้าหน้าคนหนึ่งชื่อว่าท้าวบุรีจันทร์เป็นคนที่ดุมันหาวหันดังนั้นท้าวคำบางได้ยกหนุ่มสาวของตนให้แต่งงานกับท้าวบุรีจันทร์และได้เปลี่ยนชื่อบ้านน้องคันแท้พี่เสือนำเป็นเมืองจันทบุรีและบุรีจันทร์ก็ได้จัดเครื่องบรรณาการไปถวายแด่เจ้าสุมิตาธรรมวงศาอยู่สีโขตบองซึ่งให้ฮับผู้ดังนั้นเจ้าสุมิตาธรรมวงศาได้แต่งตั้งเสนาอามาตย์และก็เครื่องบรรณาการต่างๆมาอภิเษกบุรีจันทร์ขึ้นปกครองเมืองเวียงจันทร์และใส่ชื่อนามว่าพญาจันทบุรีประสิทธิจักรพร้อมกันนั้นท้าวพญาสุมิตาธรรมวงศาได้แบ่งเขตดินดอนตอนหย่าให้บุรีจันทร์ปกครองขึ้นนับตั้งแต่เขตนำกระดิ่งขึ้นมาใส่ชื่อว่าเมืองเวียงจันทร์จากนั้นมาฮอดศตวรรษที่6จริงปรากฏมีเมืองเวียงจันทร์นอนอยู่ใน17ตัวเมืองที่ขึ้นกับสีโขตบองแต่ว่ามาฮอดศตวรรษที่8เวียงจันทร์ก็ถูกสถาปนาเป็นนครหลวงของสีโขตบองจากนั้นมหอดศตวรรษที่11จริงตกอยู่ในอำนาจของขอมหมายความว่าในระยะศตวรรษที่10หา13ขอมแห่งอังกอร์ได้ขยายอำนาจได้กวมเอาในดินดอนของสีโขตบองและเวียงจันทร์จนมหอดกลางศตวรรษที่14เวียงจันทร์ได้ถูกถอนโฮมเป็นเมืองหนึ่งของอาจักรหลานสร้างโดยเจ้าฝั่งงุมนอนนั้นแมนบรรดาเมืองลาวบูฮั่นที่มีในลาวเฮาซึ่งเมืองลาวบูฮั่นเฮานั้นก็มีทั้งบรรดาเมืองที่เกิดขึ้นสร้างตั้งขึ้นในดินแดนลาวและก็อยู่นอกดินแดนลาวซึ่งบรรดาเมืองอยู่ในดินแดนลาวที่สําคัญหั่นก็แม่นมีเมืองอาณาจักรสีโขตบองอาณาจักรเมืองซั่วหรือว่าอาณาจักรเสียงทองอาณาจักรเวียงจันทร์ถือว่าเป็นอาณาจักรหนึ่งสําคัญในลาวเฮานอกจากบรรดาเมืองที่กล่าวมานี้แล้วยังมีบรรดาเมืองต่างๆเช่นว่าอาณาจักรเมืองพวนอาณาจักรจำปาที่มีลาวเฮาทีอาจารย์บ่ได้เอ่ยถึงนักศึกษาเฮาสามารถไปสอบอ่านเพิ่มเติมได้